นี่ครับตอนนี้ก็อยู่ที่ลุงสดพันมะพร้าวบ้านมะพร้าวน้ำหอมก็เป็นสวนนะครับพี่เป็นสวนค่ะตอนนี้อยู่กับพี่อะไรครับเชิญเล่นก็ได้วันนี้พี่อยู่กับพี่เฉยอ๋อพี่ชื่อพี่เฉยอ๋อเป็นลูกของลุงสดไม่พี่เหลิงคือเป็นลูกของลุงสดแต่ว่าพี่เฉยเป็นลูกเขยของลุงสดอ๋อพี่ชื่ออะไรพี่เหลิงเหลิงค่ะอ๋อคนใต้เลยใช่ไหมค่ะคนใต้อ๋อก็คือเราทำหน้าที่ขายตรงนี้คือไม่ใช่ขายปันมะพร้าวอย่างเดียวไม่ใช่ค่ะขายหลายๆอย่างของในสวนอ๋อปอบไปดูตัวอย่างหน่อยนะได้ค่ะนี่ครับมุมนี้ก่อนไหมอันนี้เป็นปันมะพร้าวเลยนะอันนี้เป็นมะพร้าวบ้านค่ะมะพร้าว4ปีมะพร้าวบ้านค่ะ4ปีก็คือมันไม่ใช่มะพร้าวหน้าหมอมใช่เปล่าคนไม่รู้ค่ะเนี่ยมะพร้าวหน้าหมอมก็ฝั่งอ๋อเดี๋ยวดูปันมะพร้าวบ้านก่อนก็ได้ก็พวกปลูกไปใช้ทำอะไรบ้างปันมะพร้าวบ้านนี้น้ำกะทิอ๋อที่เกากันใช่ไหมใช่ค่ะแต่ถ้าทำเป็นน้ำมะพร้าวปั่นขายแบบนี้เป็นก็ต้องใช้มะพร้าวน้ำหอมไม่มะพร้าวกะทิทั่วไปคือได้ทั้งนั้นเลยมะพร้าวน้ำหอมพอไปทำบุ้นทำอะไรได้หลายอย่างไปขายเป็นเครื่องดื่มใช่ค่ะครับมะพร้าวน้ำหอมนี่มันจะดูเล็กกว่าไหมปั่นจะเล็กกว่าค่ะอ๋อนี่คือมะพร้าวน้ำหอมนะสามปีได้กี่ลูกมันจะเร็วกว่ามะพร้าวบ้านส่วนตรงนี้ก็มะพร้าวบ้านนี้ใช้เวลาปลูกกี่ปีครับ4ปีได้รับผลค่ะ4ปีหมายถึงว่าซื้อจากนี่ไปนะประมาณนี่ครับโอ้เยอะ3ปีกว่าก็คือเราขายทั้งปีและส่งนะที่นี่นี่ครับมะพร้าวน้ำหอมลูกจะเล็กกว่าโอ้นี่ครับเขาเรียกว่าเป็นสวนลุงสดแล้วกันนะนี่ครับนี่ก็อันนี้ก็มะพร้าวน้ำหอมนะนี่ปันโอ้ทั้งหมดทั้งเป็นสยามโอ้นี่ครับนี่เราก็ขายเหมือนกันอ๋อด้านหลังนี่เป็นทั้งหมดใช่ไหมว่าทามีทองดีด้วยอ๋อมันจะมีหลายปันฝั่งตรงนี้ก็ทับทิมสยามไหมค่ะทับทิมสยามโอ้ฝั่งนู้นก็ทองดีนี่ครับก็มีทั้งทรัมโบทั้งมะพร้าวนะอันนี้ก็พันมะม่วงมะม่วงก็มีเหมือนกันนี่ครับมะม่วงนี้นะค่ะแล้วก็พันลูกสวากระสวยมะลิก็ด้านหน้าก็สองในสวนเหมือนกันนี่ครับสวนลุงสดอันนี้กำลังพ่อต้นเล็กนี้นี่เพราะไอ้นั้นที่ฝรั่งอ๋อนี่ครับอ๋อหลายอย่างแบบพืชปักสวนครัวก็มีขายใช่ค่ะพันนี่ครับหลายอย่างอันนี้พริกตั้งผลไม้แล้วก็พวกพริกก็มีพริกก็มีละมุดกระสวยมะลิอันนี้ก็ในสวนทั้งนั้นอ๋อลูกละมุดที่ภาษาใต้เขาเรียกอะไรมุดหลังหรือเปล่ามุดหลังใช่ละมุดแล้วกันนะภาษากลางนี่ละมุดที่ปลูกนานไม่กว่าจะได้ผลเนี่ยประมาณ1ปีน่ากินผลหมายถึงถ้าซื้อจากพันประมาณนี้นะค่ะประมาณนี้น้ำท่วมอะไรมันก็ไม่ตายอันนี้โดนน้ำได้โอ้นี่ครับเนี่ยอะไรเยอะเลยอันนี้ไอ้นั้นมะม่วงเหมือนกันโอ้มะม่วงพันอะไรครับอันนี้เขียวเสวยค่ะเขียวเสวยนี่ครับนี่กลับมาหน้าร้านผ่านนึกว่าเป็นร้านเล็กๆนะพอเข้ามาดูตอนนี้เยอะอ๋อแล้วก็ขายเพิ่มลงไปแล้วขายไปเยอะมากแล้วมันไม่ค่อยมีของเท่าไหร่แล้วอ๋ออันนี้ตัวอย่างมะพร้าวหน้าหอมหรือเปล่ามะพร้าวหน้าหอมในสวนงานเนี้ยก็คือน้ำมันก็สามารถไปกินได้นะกินได้เลยอันนี้น้ำหอมทั้งหอมทั้งหวานที่เขาขายเป็นแก้วนะค่ะพี่ขายเป็นลูกช่วงนี้พี่ตัดสูงภูเก็ตอยู่16บาทภูเก็ตถ้าแม่ค้าขายเครื่องดื่มอะไรจะมารับที่นี่ก็ได้เหมือนกันนะเผื่อใครสนใจนี่ครับถ้าเยอะๆก็สั่งไปส่งได้บางทีได้ค่ะได้นี่ชมโบก็จากสวนเอาไหมสวนค่ะอ๋ออันนี้ทับทิมสยามใช่ไหมสยามอ๋อนี่ครับโอ้ยังมีกวางด้วยนะมีกวางดอกไม้ดอกไม้ประดับก็มีนี่ครับโอ้นึกว่ามีแต่พืชผลการเกษตรนี่ไม้ประดับก็มีนะนี่ครับบอนอะไรก็มีนะก็คือมีกับทุกพันนี่ครับสวยงามน
เดี๋ยวไม้ประดับให้ดูคร่าวๆเพราะเยอะก็คือมีทุกชนิดนะใครอยากมาซื้อนี่ครับร้านอยู่ฝั่งเส้นปากพนังนครนะอ๋อเซเว่นใหม่นะบ้านเปี๊ยะไหมก็เรียกบ้านเปี๊ยะค่ะอ๋อฟังไปนครแล้วกันอ๋อเดี๋ยวบอกเบอร์ของพี่หน่อยจำเบอร์ได้ไหม0980695084 098ค่ะ069 069 5084ก็โทรปรึกษาเรื่องปันไม้ได้ได้ถ้าจะปลูกได้อะไรก็เพราะไม่คำแนะนำนะได้ค่ะคือเราไม่ได้ขายอย่างเดียวใช่ค่ะอ๋อนี่ครับแนะนำให้ด้วยวิธีการปลูกที่เดียวขอชื่อพี่กันชื่อพี่เหลิมพี่เหลิมค่ะโอ้เหลิมค่ะโอ้ชื่อแปลกๆดีผู้หญิงชื่อนี้ไม่ค่อยเจอพี่เหลิมหรือว่าพี่เรก็ได้พี่อ๋อชื่อได้ค่ะก็คือดูช่วยแฟนดูแลสวนลุงสดนะใช่ค่ะนี่ครับไม้ประดับก็มีครับพืชผลไอ้ก็ยังต้นไม้สวยงามใช่ค่ะดอกไม้ไม้ประดับแล้วก็ไม้ผลการเกษตรอะไรก็มีหลากหลายนะก็โทรมาถามก็ได้ได้ค่ะก็อนาคตเราอาจจะเพิ่มพันธุ์อีกนะหลากหลายชนิดโอเคขอบคุณพี่มากครับที่พาชมสวนลุงสดครับ